ของดีของดีอีหยังอ่ะอันนี้เขาเอิ้นว่าโหวตโหวตแบนครับโหวตแบนมันจะมีโหวตกลมกับโหวตโหวตแบนโอ้โหวตกลมๆใช่อันนี้อันนี้โหวตแบนครับผู้ใดคิดเนาะเนี่ยทีวียังมีจอตู้กับจอแบนเห็นมั้ยใส่ยังไงฮะใส่ทั้งมือวะใส่ทั้งจังสี่ครับครับผมจังสี่จังสี่จังสี่รู้ไหมอาจารย์มาอาจารย์มาสโลโอ้ยใช้ขวดชิ้นหัวบ้านเนาะโอ้ยใช้หัวแดงน้อยแม่ปากหวานใช้ไข่หัวแดงปลาล่าอะไรตัวจริงเสียงจริงครับผมอีกหน่อยครูบางคนเนี่ยมิส่งมิเสียงจะเสียบทงานเหลือเจ้าน่ะอาจารย์เอ้ยเฝ้าเก็บเงินไปทั้งหลายเด้อมาเต็มแม็กเลยเจ้าโอ้ยบ่บ่ครับโหดแบบไม่ได้ยังไงชิวครับพอแรกของกูนึกว่าใส่อย่างนี้แล้วใส่ยังไงเต่ายังไงอย่างนี้เออของนี้นี่เท่เท่ที่นี่ร้องมึงเนี่ยที่นี่หนังไล่ไปตีน้ำมันด้วยของมีของนะรู้จักรู้จักรู้จักรู้คนที่จ้างกันแล้วจะยังมาเปล่ามาเปลี่ยนโอ้ครับมีต้นแบบเป็นผู้ใดครับจริงต้าต่อตะวอนต้นแบบไอโจไอโจครับหลายคนบอกพี่ปูพงศิษฐ์ครับโอ้สักน้อยอยู่ครับเสียงเสียงคืนตลอดเวลาทำไมขอคนละเพลงตลอดเวลาเอาเพลงอย่างก็ได้พักสายตาเถิดนะคนดีหลับลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคนสับสนหลายความบางเวลาต้องการสักคนไว้คอยปลอบใจเข้าใจพูดคุยโอเคครับเฮ้ยตรงพูดคุยนี้กระเซามากเลยพูดคุยจริงๆพี่ปูเขามีเป่างี้ไหมไม่มีครับไม่มีอ๋อแต่เขาเป็นอะไรเป็นเมาส์ใช่ครับเป็นเมาส์เป็นเมาส์โอเคดีกันเหรอเมาส์ออร์แกนิกครับออร์แกนิกด้วยโอ้โหไม่จะล้นไปไหนเนี่ยอยู่กับอีเขียวนาโนสีท้ายก็เสร็จแล้วครับทีนี้ไอดอลคือพี่ปูจะชื่ออ่ะเออจังสี่ได้ป่ะตาต่อจะว่าได้บอกครับผมก็คือชื่อเอาชื่อเล่นครับพี่เป็นตาเลยว่ามากก่อนครับชื่อตาเอ้ยชื่อตาแล้วที่นี่คำว่าต่อจะว่าเนี่ยอาจารย์วสุเอาหายเป็นคนใส่ให้คมอ่ะเติมให้ครับโอ้แล้วมารู้จักอาจารย์วสุใดใดก็ตอนนั้นที่ว่าพี่ยงดีพามาครับผมพามาอยู่กับเพิ่นละกันพามาครับเลยบอกก็คือความเป็นอ้ายเป็นน้องระหว่างอายงกับอาจารย์วสุอาหารกันเลยอ่ะเฮ็ดเพลงเฮ็ดเพลงเพลงเพลงแรกที่เฮ็ดให้ตอนนั้นชื่อสังกะลีสีกุลาครับสังสังกะลีสังกะลีสีกุลาชื่อนักร้องตอนนั้นอาจารย์วสุสังกะลีสีกุลาครับผมสังกะลีสังกะลีนี่แหละเวลาไปขึ้นเวทีที่ไหนเขาจะพูดต่อไปนี้จะทุกท่านจะได้พบกับสังกะสีครับผมแล้วก็เลยแบบผมชัดเจนมากเลยครับคำว่าสังกะลีมันก็เลยแบบยุ่งมันจะยากนิดนึงมันไปคล้องจองกับสังกะสีการพูดการจำกันยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าอาจารย์แจ้งหายจากเพลงทั้งอัลบั้มนี้ครับ11เพลงนี้คือเป็นปลายปากกาของอาจารย์มาสุขโอ้ยหายากครูแต่งครับผม11เพลงเลยนะใช่ครับ11เพลงเลยยอดเลยมันจุไว้แต่เพลงคุณภาพใช่ครับก็คือกว่าจะได้มา11เพลงนี้ผมร้องเกือบ16เพลงนะครับอาจารย์เขาคัดเอาแต่เพลงที่ใช่อ่ะถ้าไม่ใช่ตัดออกจะไม่ตัดออกให้คนอื่นมันไม่ใช่ตัวเราอาจารย์บอกให้เราปรับปรุงอะไรไหมสไตล์คาแรคเตอร์นะคิดว่าเราเอออย่างที่เจนนี่บอกเราเจ๋งเนี่ยพอเจอครูไปปั๊บเป๋ไหมมันโมแมนเด้อตามันโมแมนครับก็มีบิดก็มีแบบคืออาจารย์อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้องฝึกเอาให้ได้ได้หายใจกันเลยครับทั้งที่คือด้วยบางที่การฝึกด้วยเฮาบ่ได้ครับทั้งใดเฮ็ดให้ไห้มั้ยจังได๋อือจริงๆเข้าใจได้เพราะว่าครูเป็นครูความเป็นอารมณ์ครับอารมณ์ดูบ่ครับความอาจารย์ดุครูจังปัญหาดุเพราะว่าครูคนนี้แม่นจริงครับผมคือด้วยความอยากให้เราได้อยากให้เราเอ๊ะทําไมโทษนะครับทําไมมึงไม่ได้แล้วสายอารมณ์บางที
ทุบกีตาร์อะไรใช่ไหมกีตาร์ขึ้นมาทุบมาทุบมาทุบทุบมาถึงใจเฮ้ยว่าไหนตั้งใจคุณน้อยอ่ามันว่าไหนตั้งใจบ้างพี่ไม่รู้จะบอกยังไงให้เราแบบเจาะลึกให้ได้ให้เข้าใจเนื้อไงก็เลยแบบถึงอารมณ์ถึงร้องไห้ตอนเช้ามาก็มาปอกกันนี่ไงก่อนจะได้เพลงปอกกันเมื่อก่อนนี่ถ้าก่อนเพลงหนึ่งก่อนชัดเจนมากเออมาคือมาช่วงเช้าๆมาก็มาขอโทษขออะไรคือบางทีความอารมณ์มันนะคือบางทีก็คืองานต้องการให้งานอะไรนั่นแหละเพราะครูเขาจะไม่ปล่อยงานนะจริงๆครับตัวหนังสือแต่ละตัวนี้ไม่ได้เลยครูเขาไม่ยอมจริงใช่ครับนี่ฮะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นนี่ไงนี่ๆๆนี่ไงมีลายเส้นนี่ๆๆตาดีโอ้ขอโทษมันเริ่มมีสายกดดึงเท่านี้ได้ครับก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับวะสุห้าหาร 7/8 หวยให้ก่อนไปซ้อนยังอ่ะโอ้789 789แล้วครับเลขโอ้เลขสวยเลย9บ่ยังไม่ถึงเลยเอ้ยใจ7/8เอ๊ะ5 2 5 5 4โอ้เลข9ครับเลข9หวยแล้วหวยออก69แล้วเนี่ยเอาตาต่อจะว่าให้ตัวเดียวกันเลย69เจนนี่ครับคือขนาดบางฮักอาจารย์หลายเอาเพลงใส่กรอบขึ้นหิ่งได้ว่าเส้นมาแมนครับเพลงอย่างทีเป็นแตงไห่คือคำว่าใส่กรอบขึ้นหิ่งหมายคือว่าเซตอัลบั้มปุ๊บเราเพิ่นเขียนคำขอบคือเป็นคนเป็นไลฟ์ไม่ได้คำขอบคุณนะครับว่าขอบคุณใครบ้างอะไรต่างๆอยู่ในนี้ครับอ๋อนี่คืออาจารย์เมื่อสิเขียนให้เป็นโปสเตอร์ใหญ่เลยครับผมเลยได้ตอนนั้นเอาไปเราเลยไปใส่กรอบใส่กรอบแล้วกันบูชาตลอดเสมอนี่คือมันจะเป็นของดีเป็นของดีเลยนะเนี่ยใช่ครับขอบคุณพิเศษนะอาจารย์วสุอาหารอาจารย์ตุ้ยอะไรก็ว่าไปเนาะขอบคุณแต่ละคนที่มีส่วนร่วมไงครับเออที่เยี่ยมเลยอย่างเงี้ยทันอย่างเงี้ยมันได้ไหมครับที่อยู่ตรงกรอบข้างๆครับผมครับผมโอ้ยเนาะมีที่มาที่ไปนั่นแหละใช่ครับจะทายกับแค่แล้วกูง้างหวะเฮ้ยมึงดีนะเอ้ยเฮ้ยดูดีนะลุคสวยอ่ะหล่อเลยสูงขึ้นหน่อยจีบเลยเนี่ยไอ้มันมีรองเท้าต่อกันได้จัดให้นอกจากอาจารย์มาสู่มีอะไรอีกแต่งให้อีกในระบ้านมีแต่อาจารย์มาสู่ครับอ๋อแต่ว่าผมทำนองไงพูดเดียวทำร้องทำนองคืออาจารย์มาสู่อาหารแต่ว่าดนตรีก็อาจารย์ตุยดาดาโอ้อาจารย์ตุยดาดาอาจารย์ตุยดาดาที่ทำเพลงอ่ะฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่านี่คืออาจารย์ตุยดาดาโอ้เนี่ยของได้ว่ายังนั่นยังนี่ยังนี่ยังนั่นเด้ฟังเจ้าโลกคอยคิดฮอดไอ้ผีแหมมาแล้วเด้อตายกลัวเรื่องแค่เนาะทำมาจังไหนเรื่องของกันจังไหนหรือว่าเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอาจารย์ว่าซุกับไอ้ตุยดาดาครับผมแต่งหายที่ไหนให้พูดถึงไอพี่ป่ะครับไอพี่เนี่ยเป็นไอเทนาฮะครับเวลาพอกันยังไงเนี่ยโอ้ยเพื่อนเขามาก่อนด้วยครับเออไม่ได้ละสบายดีครับน่าฮักน่าฮักเพื่อนแบบผมก็เลยแบบโอ้ยไอพี่นี่สุดยอดคือบางที่ไปงานพอกันหรือไปเอียงต่างๆเนี่ยได้พอไอพี่เนี่ยแต่ไอพีนี่เวลาเลยคอนเสิร์ตเพิ่นว่าต้องคัดเรียกแดนเซอร์เด้งามๆปิ๊งๆเลยแต่เขานี่เขาต้องคิดแปลกๆเขาต้องท่วนครับท่วนเพราะว่าแม้แล้วคอยสองท่วนอยู่ได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นของแปดถ้ามันเอาของน้ำเด้อแต่ไอพีง่ายนะเพิ่นไม่ได้พิจารณาว่ามันเก๋มากเจนนี่จ๋าสรรพคุณแก้ร้อนในมันไม่ได้ต้องแก้ร้อนในด้วยสรรพคุณแก้ร้อนในคือมองว่าอัลบั้มตัวนี้เหมือนยาชนิดนึงแต่ว่ายานี้เป็นยารักษาหัวใจครับโอ้คือแต่ละคนจะมีความรู้สึกอย่างมีอกหักบ้างมีคิดถึงบ้างมีอยากมันอยากสนุกสนานไม่แค่มาแดงครับมีทุกอย่างในอัลบั้มนี้สามารถเยียวยาได้ทุกอารมณ์โอ้ก็เลยร้อนไหนน้ำแก้ควยครับนี่โหแก้ควยกับอีสานบ้านเขาอร่อยเอ็ดตัวนี้ชัดเจนเลยออกมาเป็นสรรพคุณแก้ร้อนในครับผมสรรพคุณนั่นครับความหมายของยอดคือถ้ารู้ความหมายอย่างนี้คือคมอ่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอันนี้มีกี่เพลงคะอัลบั้มสิบเอ็ดเพลงสิบเอ็ดเพลงเรารีลิสออกมาคือเพลงเมื่อกี้นี้นักร้องอินดี้นักร้องอินดี้แล้วจะมีปล่อยเพลงอย่างไหมบอกตอนนี้ยังครับก็คือตอนนี้ตามขึ้นวิทยุอาจจะมีฟังได้ค่ำลงที่ขงเจียมได้ฟังแล้วค่ำลงที่ขงเจียมแล้วปล่อยเป็นทางการหรือยังล่ะตอนนี้อยู่ใน MV ยังครับเป็นทางการมีแต่นักร้องอินดี้ครับครับนะครับแต่ว่าตอนนี้คือชีวิตผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาวันนี้ประสบความสำเร็จมายืนอยู่แถวหน้าแล้วแล้วก็เสียงนะโดนนะเจนนี่นะอย่างที่เราฟังเมื่อกี้โดนเลยเจนนี่บอกเฮ้ยพี่โดนอย่างเงี้ยวันนี้เราผ่านทุกสิ่งทุกอย่างฟังอันนี้ขอบอกเลยว่าฟังครั้งแรกที่ FM 95กรุงมหานครเพลงนี้ค่ะก็คือแบบ
ข้าใจคิดเปรียบเทียบเว้ยนักร้องแจมมี่แล้วก็แบบว่าก็มีอะไรหลายๆอย่างก็เราเข้าใจวิถีของเขาไงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนเรากว่าจะเป็นนักร้องกว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนกับการเป็นการให้กำลังใจนักร้องทุกๆคนครับที่แบบว่ายังกำลังเดินอยู่เดินตามกำลังเดินอยู่เข้าบริษัทนี้ออกบริษัทนู้นนำเหนือตรงนั้นตรงนี้แต่ผลสุดท้ายผมว่าผลสุดท้ายคือเราช่วยเหลือตัวเองอย่างเรามีผลงานถ้าเกิดว่าสถานที่สถานีวิทยุต่างๆให้โอกาสเราผมว่าต้องมีคนฟังครับใช่น้อยถ้ามีคนฟังคนชอบถ้างั้นอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่กำลังเดินตามหาความฝันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้นักร้องทุกท่านนะครับการเดินทางมันอาจจะลำบากบ้างมีความทุกข์บ้างทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ยังไงเราต้องสู้เอาสิ่งที่มีค่าในตัวเราออกมาให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็เอาความคือทำงานให้มีความสุขแล้วเอาความสุขนั้นนะมาให้คนอื่นผมว่าถ้าคนอื่นได้รับความสุขจากการฟังเพลงของเราเขาจะจดจำเราครับคือเหมือนกับได้รับความรู้สึกการได้รับความรู้สึกมันจะจดจำนะครับพี่โอ้ใช่ครับก็คือเอาความรู้สึกเราเนี่ยแหละเอาความรู้สึกที่เรามีความสุขนี่แหละถ่ายทอดมาครับนะคะต่อนะคะผลงานเพลงอะไรยังไงได้มีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมครับผมก็ครูด้วยคุณครูด้วยได้ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับอาจารย์วัสสุห้าวหาญนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์หลักเลยนะครับดูแลทุกอย่างตลอดการเดินทางขอบคุณอาจารย์ตุ๋ยระดาที่ทำดนตรีเพราะแล้วก็ขอบคุณเจ๊เหมียวที่ช่วยเหลือในทุกๆด้านนะครับแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมครับมีส่วนร่วมเจ๊เหมียวนี่เจ้าแม่ PR นะครับผมครับแล้วก็มีส่วนช่วยให้ต้าประสบความสำเร็จในอัลบั้มแรกนะครับต่อไปก็อยู่ที่พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ต้าตุ๋ยวจะได้เดินทางบนเส้นทางนี้แล้วก็ทำเสียงรอด้วยนะโอ้ทอดแต่ว่าเพลงเขาเราว่าจะได้รางวัลนะเรามีความรู้สึกนะแล้วก็จริงๆครับผมดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะครับถ้าชื่นชอบบทเพลงก็ดอกจัน496849นะครับแล้วก็กดโทรออกแล้วก็รหัสศิลปินนะครับ900หรือ900นะครับรหัสสวยครับแล้วก็เลือกเพลงที่ชอบได้เลยทั้ง11เพลงคือเขาจะมีให้ฟังอ๋ออัพเลเวลหรอพอกดไปปุ๊บ900ไปปุ๊บก็จะมีออปเปอเรเตอร์บอกเพลงแรกก็จะมีดนตรีให้ฟังแล้วก็ฟังไปถ้าชอบกดตามที่ออปเปอเรเตอร์บอกได้เลยค่ะติดต่องานโชว์งานแสดงนะคะติดต่องานโชว์งานแสดงอันดับแรกก็คือถ้าเกิดว่าท่านไหนมีเฟซก็เป็นเพื่อนเฟซได้นะครับก็คือพิมพ์ต้าต่อจวตรงๆต้าเราเรือมีเราเรือกันได้นะครับต้าแล้วก็ต่อจวแล้วก็จะเจอสมัครเขาไม่ใช่สมัครทักไปเป็นเพื่อนกันก่อนกดไลค์ก็ได้ธรรมดาค่ะเป็นมีเฟซด้วยครับแล้วก็มีเพจด้วยครับผมนะครับแล้วก็ติดต่องานแสดงนะครับ094เนาะครับ668757จำได้ด้วยเพิ่มเพื่อนแล้วเข้าไปเป็นเพื่อนได้เลยทาง Facebook นะคะเป็นเพื่อนกันแล้วอ้าวคือเราไปคนน้องพันหัวแต่ธรรมดาเราบอกเขาหนีเนี่ยเนาะแจมมี่ตัวแล้วถ้าเกิดว่าจะเข้าไปอยู่ในหัวใจแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พิเศษเบอร์พิเศษมีแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงรออยู่เพลงอะไรจ๊ะคุณต้าจ๊ะจ๊ะวอค่ำลงที่โขงเจียมข่อยอยากฟังแห้งคิดถึงกันไอ้ใบบรรยากาศสุดยอดแม่นบ่ข่อยว่ามันสิโรแมนติกแหมแม่นล่ะเนาะคนละเอ็ดกับยาโสธรนั่งล้อมกันหลับไปเรื่อยไปอุบลปั๊บอ่ะเจ้าอยู่ไสหอบกันไปข่อยต้องฟังแล้วโบ๊ะเป็นหยังข่อยกับเจ้าก็ฟังพายนางฟังมาเราจะอยู่ฟังพุ่นกับโบ๊ะมือไหนพวกข่อยก็ได้โบ๊ะมืออะไรได้ๆๆอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้เอาสดๆเลยก็ได้ไหมครับได้ตรงนี้ได้ป่ะตรงนั้นป่ะตรงสดตรงนู้นตรงนู้นป่ะมันจะผิดเท่โอ้โหนี่ไปป่ะไปป่ะไม่เป็นไรครับมาใส่นะเตรียมตัวก่อนนะคะขอเสียบมือให้กับต้าตจวครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะครับช่วงนี้นะคะเตรียมตัวก่อนขอบคุณมากมากค่ะด้านนู้นเลยช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนได้นะค่ะขอบคุณนะครับไตรัตติน่าครับเจนนี่ขอบคุณค่ะคอลลาเจนค่ะขอบคุณค่ะไอซูรินขอบคุณค่ะบีทาเกตไรซ์2%ขอบคุณค่ะบริษัทน่ารักเชียร่าขอบคุณค่ะยาจุดกันยุงตาห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงจ้ะขอบคุณค่ะมีอีกไหมมีอีกหนึ่งจ้า3 plus active box and slim ครับขอบคุณค่ะบ้านสวยนะแต่อยากคิดถึงบ้านอยากกินไข่หมดแดงอยากกินกล้วยเนาะ
ค่ะต่อจวอเนาะนี่พรุ่งนี้เขาบอกว่าติดตามชมพลังศรัทธาที่จะเป็นรายการใหม่ของเราเฮ้ยขนลุกมีรายการใหม่ห้าถึงหกโมงเย็นโอ้ดำเนินรายการเลยอาจารย์ชัยไฝส่วนและคุณเอกอัคคีโอ้โหตายแล้วเครื่องเครื่องส่องเครื่องสดไปแล้วส่องสดไปแล้วอะไรท้าอะไรเทียมอะไรกำลังอินอะไรใครกำลังสะสมดูได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้ตาจอจวอรอคุณอยู่นะคะจัดไปครับฟังน้ำโขงเจียมยามค่ำหัวไหวแวมวามลำเรือหาปลาคิดพอดวันเก่าที่สองเฮาเคยหากันมาจนความจนพาน้องหายหน้าเอาแรงไปค้าในเมืองกรุงไกลช่อดอกคูนบานลมเงาพัดผ่านปลิดปลิวลิ้วโรยหวานแววแผ่วโหยถ้อยคำคิดพอดกอดเจ้าในใจดูแลสัญญาด้วยหยดน้ำตาถ้าคอยคนไกลสิพาสายน้ำหัวใจมาบรรจบกันที่ฝั่งหาเขาคงยังเจียมใจอายก็เจียมไม่ต่างกับคงแม่มูลคดโคงพาฝันเจ้าส่งฮอดใส่ผู้สาวโลกาภิวัตน์ซัดแรงกระชากพลากคนหนุ่มสาวไปอยู่โรงงานบ้านเช่าตัวอย่างผู้สาวของอายเป็นต้นหิ่งห้อยลงทางอูบไว้สว่างคืนแรมแสมเดือนดวงดาวคล้อยเคลื่อนลับเงาเมฆเลือนเหมือนใครบางคนฟันเฟืองโรงงานผู้สาวไทยบ้านพื้นเพจนจนมีผู้บ่าวชาวเมืองอุบลขณะนี้รออยู่ที่โคงเจียมคงยังเจียมใจอายก็เจียมไม่ต่างกับคงแม่มูลคดคงพาฝันเจ้าส่งทอดใส่ผู้สาวโลกาภิวัตน์ซัดแรงกระชากพลากคนหนุ่มสาวไปอยู่โรงงานบ้านเช่าตัวอย่างผู้สาวของอายเป็นต้นหิ่งห้อยลงทางวูบไว้สว่างคืนแรมแสมเดือนดวงดาวคล้อยเคลื่อนลับเงาเมฆเลือนเหมือนใครบางคนฟันเฟืองโรงงานผู้สาวไทยบ้านพื้นเพจนจนมีผู้บ่าวชาวเมืองอุบลขณะนี้รออยู่ที่โคงเจียมฝากตาตัวยมอด้วยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับถ้ำลงที่โขงเจียมครับ